ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับไปดูทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้เขาไปจับงูจงอางที่บ้านของลุงเจริญเลขที่68หมู่6บ้านปลายคลองตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับตัวใหญ่ใช้ได้เลยเข้าไปอยู่ในเครื่องซักผ้าไม่รู้มาแต่ไหนไม่รู้ช้ำใจอะไรมาถึงได้ไปนอนน้อยใจอยู่ในเครื่องซักผ้าทวีศักดิ์บุญเศษหัวหน้าทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ก็ไม่รอช้าครับล่างเครื่องซักผ้าเอามาจับข้างนอกปล้ำกันอยู่สักพักเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบหน้าทวีศักดิ์เท่าไหร่ครับจับแข็งแรงกว่านายสงขลาอีกครับปล้ำกันไปปล้ำกันมาก็ลากออกมาจากเครื่องซักผ้าปล่อยให้มันยืดหัวยืดหางโชว์ตัวสักครู่ครับแล้วก็ล็อกคอเบาๆเอาพาไปปล่อยป่าปล่อยเขาครับเอาที่ชาวบ้านบายใจดีกว่าไม่ไหวเลื้อยเข้าบ้านแบบนี้ชาวบ้านกลัวครับอยากรู้ไหมครับว่าจงอางบองหลาตัวนี้มายังไงพี่ทวีศักดิ์แอบไปถามมาให้แล้วนะครับคุยกันตอนมันอยู่ในกระสอบบอกแบบนี้ครับฟังครับฟังถ้าพี่จะถามเรื่องราวของหนูถ้าพี่อยากรู้หนูก็จะเล่าให้ฟังไอ้ที่มานอนอยู่ในเครื่องซักผ้าเรื่องมันมีอยู่ว่าฟังฟังฟังคือแบบนี้ครับพี่ขาช่วยขยับเข้ามาหนูกระซิบให้ฟังแหลงดังๆไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นรู้หนูอายต้องกระซิบให้ฟังพร้อมหรือยังครับพี่หนูถามอีกทีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนั่งลงตรงนี้พี่ทวีสาขาเอียงหูเข้ามาหนูจะเล่าให้ฟังจะให้พูดดังๆก็พูดได้แต่ว่าไอ้ยังไม่หายก็เลยได้แค่กระซิบให้ฟังถ้าพร้อมก็ฟัง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 งาฟังฟังฟังคืองี้ครับพี่ขาที่หนูเลื่อยมาเพราะต้องการกดตังค์ได้เบี้ยดิจิตอลเงินหมื่นหลับหลับตื่นตื่นได้ตั้งหมื่นหนึ่งไม่หอนได้เบี้ยร้อยดีใจดีใจได้ตั้งหมื่นหนึ่งไม่รู้ใครได้กันมั่งแต่ว่าบ้านฉันได้กันจังได้คนละหมื่นหนึ่งได้มาก็กดใช้เก็บไว้ทำไรละเบี้ยตั้งหมื่นหนึ่งได้มาเปล่าเปล่านั่งหาวนอนหาวเบี้ยเข้าตั้งหมื่นหนึ่งอย่างยางตั้ง200ไร่แต่ไม่รู้ชื่อใครก็ได้ตั้งหมื่นหนึ่งส่วนไอ้คนไม่เลยตัดยางกันแค่ตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สักบาทนึงเขาบอกจนไม่จริงถ้ามึงอยากรู้ความจริงก็ไปถามเจ้าแก่สวนยาง200ไร่ไอ้คนจนจริงเขาว่าไม่จนเขาไม่ให้บัตรคนจนเขาว่าไม่จนเท่าไหร่ส่วนไอ้คนแค้นได้มียางตั้ง200ไร่แล้วทำไมยังจนไอ้ที่บอกให้ฟังก็อยากบอกดังๆเอาที่พอฟังได้ได้กันแล้วไม่พี่น้องหรือว่าจะต้องรอรอบต่อไปเปิดแอปทางรัฐยังติดกัดกัดไม่ยอมไปไหนยังอยู่ขั้น3เลยพ่อเฮ้ยแม่เฮ้ยไม่รู้ขั้น4ขั้น5จะผ่านเมื่อไรกดเข้าไปดูทุกทีมันบอกแบบนี้แล้วจะให้ทำยังไงมันแจ้งว่ารอวันเวลาที่รัฐบาลกำหนดอ่านแล้วรันทดไม่รู้เมื่อไรรัฐบาลอุ้งอิงกระตุ้งติ้งตุ้งติ้งไม่รู้รอดไม่ถ้ารอดก็ได้ถ้าไม่รอดเราก็ตายไม่รู้แหลงเลยที่ทำได้ตอนนี้คือกดแอปทางรัฐกลับสู่หน้าหลักอีกทีแล้วไปนั่งพักให้มันบายบายนี่ครับพี่เรื่องของหนูพี่ทวีศักดิ์รู้แล้วใช่ไหมอย่าไปบอกทีมงานตัวพ่อหนูขอจะได้ไหมเดี๋ยวคนรู้หมดว่าหนูไม่ใช่งูรันทดแต่ว่าได้เงินหมื่นใช้ไอ้ที่เลื้อยมาที่นี่ไอ้ที่มาอยู่ในเครื่องซักผ้าเครื่องนี้หนูเข้าใจผิดไปคิดว่าเป็นตู้ ATM ก็เลื้อยเข้ามาเต็มๆแต่ดันเป็นเครื่องซักผ้าได้ไงสวยเลยทีนี้ก็ต้องเลยมาเจอกับพี่ทวีศักดิ์นี่ไง